คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปติดตามที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะคะมีการแถลงสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะกรณีที่พบการติดเชื้อในเรือนจำนะคะเพราะว่ามีตัวเลขปรากฏออกมากว่า 3,000 คนนะคะติดตามจากคุณมนตรีตระกูลสมบัติมีรายงานสดเข้ามาค่ะครับคุณสุทธิวัฒน์คุณกมลเนตรครับการแถลงข่าวสถานการณ์โควิดในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพบผู้ป่วยโควิด-19เกือบ 4,000 คนนะครับก็เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้นะครับมีการประเมินกันว่าในขั้นเลวร้ายที่สุดนะครับตอนนี้ผู้ติดเชื้อทั้งหมดรวมถึงคนที่ยังไม่ติดเชื้ออีกราว 2,500 คนนั้นจะกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงและมีโอกาสติดเชื้อได้ทั้งหมดแต่ว่าสถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นนั้นครับเพราะมีการยืนยันทางการแพทย์ว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดและผู้ป่วยจำนวนหนึ่งนั้นก็มีภูมิคุ้มกันในตัวเองและรักษาหายเรียบร้อยแล้วครับก็น่าจะควบคุมได้ครับโดยการแถลงข่าวจากนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พลตรีถนัดพลโกสายเสวีรองแม่ทัพภาคที่3รวมทั้งตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งรองเจ้ากรมการแพทย์ทหารบกซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษานักโทษที่ติดเชื้อโควิด-19ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ซึ่งพบทั้งหมดเกือบ 4,000 คนยืนยันว่าขณะนี้สถานการณ์อยู่ในการควบคุมและดูแลทางการแพทย์อย่างเป็นระบบแม้จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมากแต่ว่ามีระบบจัดการครับโดยรองแม่ทัพภาคที่3นั้นก็ยืนยันว่าประเมินแบบเลวร้ายที่สุดนะครับนักโทษที่ยังไม่ติดเชื้ออีก 2,500 คนก็จะกลายเป็นผู้เสี่ยงสูงแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อเกือบทั้งหมดแต่สถานการณ์นั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าการรักษาและการควบคุมโรคเริ่มดีขึ้นมีการเตรียมระบบการแพทย์ดูแลทั้งหมดแล้วโดยได้ตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับได้300เตียงแบ่งโซนสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการระดับสีส้มซึ่งก็มีไม่มากนักนะครับโดยยังควบคุมดูแลนักโทษทั้ง10แดนและที่สำคัญมีระบบการควบคุมไม่ให้การแพร่กระจายเชื้อออกมานอกเรือนจำนะครับจึงไม่อยากให้ประชาชนนั้นเกิดความตื่นตระหนกครับแต่ว่าอยู่ในแดนที่เจ้าหน้าที่คุณหมอควบคุมอยู่นะครับนั่นหมายความว่าเลวร้ายสุดคือติดทั้ง 6,400 ถ้าเป็นไปตามที่เราประเมินนะแต่ว่าตอนนี้มันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หายขึ้นหายมากเยอะด้วยครับส่วนที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ซึ่งทีมข่าวของเราก็ไปเฝ้าสังเกตการตั้งแต่เช้านะครับก็พบว่ามีบรรดาญาติของนักโทษที่ทราบข่าวการแพร่ระบาดโควิด-19 เดินทางไปสอบถามข้อมูลด้วยความเป็นห่วงครับอย่างผู้หญิงคนนี้ก็ขับรถมาด้วยความเป็นห่วงลูกชายที่อยู่ในเรือนจำเพราะว่ามีโรคประจำตัวหลายโรคครับกลัวมากกว่าลูกชายจะติดป้าเป็นห่วงป้านอนไม่หลับรู้จะทำยังไงเราลูกชายมีโรคประจำตัวหรือเป็นอะไรไหมมีโรคซึมเศร้าความดันสูงถ้าก็เอายาที่โรงพยาบาลให้เขาละแต่เอาให้เขาตลอดได้2เดือนกับ15วันเขาติด3เดือนเนาะครับคุณธีรวัฒน์แล้วก็คุณกมลเนตรรวมถึงท่านผู้ชมนะครับหากเราไล่เรียงการแพร่ระบาดการติดเชื้อโควิด -19 ในเรือนจำกลางเชียงใหม่นั้นเริ่มมาตั้งแต่หลังสงกรานต์นะครับก็พบผู้ป่วยอันดับแรกนั้นเพียง37รายสาเหตุนั้นก็มาจากผู้นักโทษผู้ต้องขังแรกรับนั้นก็นำเชื้อเข้าไปในเรือนจำจาก37รายมาปลายเดือนเพิ่มเป็น100กว่ารายจนถึง300กว่ารายและเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยข้อมูลว่าพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 3,900 กว่ารายนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลนั้นก็อาจจะหมดไปครับเพราะว่าส่วนหนึ่งรักษาหายไปแล้วแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนั้นมั่นใจว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในเรือนจำกลางเชียงใหม่ได้ครับคุณธีรวัฒน์คุณกมลเนตรครับค่ะขอบคุณค่ะคุณมนตรีครับแต่ตอนนี้เหลือผู้ที่ยังไม่พบเชื้อ 2,500 คนในเรือนจำนะคะที่เชียงใหม่นะคะก็อย่าให้มันมากไปกว่านี้ถึงแม้จะเป็นในเรือนจำหรือว่าเป็นระบบปิดหรือเป็นผู้ต้องขังก็ตามนะฮะ